สุชาติเผยข่าวดีเจรจา EPA ไทยเกาหลีใต้รุดหน้ามากมุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนการเมืองวันที่27กันยายน2567 16:50 น.สุชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยข่าวดีเจรจา EPA ไทยเกาหลีใต้รอบ2รุดหน้ามาเร่งเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนย้ำมุ่งเป้าสรุปผลได้ภายในปี2568วันที่27กันยายน2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตามนโยบายของนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับคู่เจรจาต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรและผู้ประกอบการไทยในโอกาสที่ได้เดินทางเยือนเกาหลีใต้ตนได้ติดตามผลการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ Economic Partnership Agreement EPA หรือ EPA ครั้งที่2ระหว่างวันที่25ถึง27กย. 2567โดยมีนส.โชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายคอนกีโรปลัดกระทรวงด้านการเจรจาการค้ากระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายเกาหลีใต้มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทิกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งการเจรจาภายใต้คณะทำงานต่างๆมีความคืบหน้าไปมากและเป็นไปตามแผนการเจรจาที่สองฝ่ายได้วางไว้โดยมีการหารือข้อบทต่างๆภายใต้ความตกลง EPA ไทยเกาหลีใต้ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนและสองฝ่ายสามารถสรุปผลของบทพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าได้ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าในการนำเข้าส่งออกระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าขึ้นมาเป็นการเฉพาะการดำเนินกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงเป็นต้นนอกจากนี้การหารือในหลายข้อมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากอาทิบทด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าบทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายและสถาบันบทความร่วมมือทางเศรษฐกิจความตกลง EPA ไทยเกาหลีใต้จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเกาหลีใต้โดยคาดหวังว่ามูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่เดิมได้แก่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเกาหลีใต้ AKFTAและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP โดยมีกลุ่มสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปเกาหลีใต้ได้มากขึ้นอาทิเนื้อไก่แช่แข็งและแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปมะม่วงฝรั่งและมังคุดซอสและเครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์ไม้และเคมีภัณฑ์นายสุชาติกล่าวว่าตนได้ผลักดันให้การเจรจาเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยจะเจรจาอีก5รอบสลับการเป็นเจ้าภาพระหว่างไทยและเกาหลีใต้และตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี2568
ทั้งนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำความตกลง EPA ไทยเกาหลีใต้ครั้งที่3ในเดือนค.2567ในปี2566เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ12ของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 14,744 ล้านดอลลาร์โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 6,073 ล้านดอลลาร์สินค้าส่งออกสำคัญอาทิน้ำมันสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ยางน้ำตาลทรายแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้ 8,671 ล้านดอลลาร์สินค้านำเข้าสำคัญอาทิเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบทั้งนี้ในช่วง7เดือนแรกของปี2567มกราคมกรกฎาคมการค้า2ฝ่ายมีมูลค่ารวม 8,949 ล้านดอลลาร์เป็นการส่งออก 3,598 ล้านดอลลาร์และเป็นการนำเข้า 5,351 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ในปี2566เกาหลีใต้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยมากเป็นอันดับ7จำนวน25โครงการมูลค่าเงินลงทุน 38,418 ล้านบาทชาโดไม่พลาดเดินบทเอาชนะคะแนนคู่ชกอิหร่านวันลุมพินี81กีฬาวันที่27กันยายน2567 22นาฬิกา14นาทีชาโดสิงห์มาวินนักสู้วัย24ปีจากเมืองตากไม่มีพลาดหลังเดินหน้าบทเอาชนะโมฮัมหมัดเซียซารานีนักชกตัวตึงจากอิหร่านศึกวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่ซึ่งต่างก็ผ่านตราช่างพร้อมขึ้นชกทุกคู่อีกคู่ที่น่าสนใจชาโดสิงห์มาวินนักสู้วัย24ปีจากเมืองตาเดินหน้าล่าชัยชนะ3ไฟต์ติดต่อกันด้วยการพบกับโมฮัมหมัดเซียซารานีนักชกตัวตึงวัย22ปีจากอิหร่านเจ้าของสถิติ4ไฟต์ไร้พ่ายในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอผลปรากฏว่าชาโดเปิดฉากเดินต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนฮุกหมัดขวาส่งคู่ชกชาวอิหร่านลงไปนับ8ก่อนจะเป็นฝ่ายเดินบทปล่อยหมัดเข้าเป็นชุดครบ3ยกกรรมการชูมือให้ชาโดสิงห์มาวินเป็นฝ่ายชนะคะแนนขอกันกินมากกว่านี้สนธิยาจี้ปชน.ถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญยื่นยุบพรรคเว้นเพื่อไทยการเมืองวันที่27กันยายน2567 12นาฬิกา47นาทีสนธิยาร้องกกต.จี้ปชน.ถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างถูกละเมิดสิทธิขู่เดินหน้าต่อยื่นยุบพรรคยกเว้นเพื่อไทยลั่นถือว่าเราขอกันกินมากกว่านี้เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 55 นาทีวันที่ 27 กันยายน 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. นายสนธิยาสวัสดีเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อให้วินิจฉัยและมีหนังสือไปยังพรรคประชาชนปชน.ให้ถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมหรือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
หรือส.ส.พริษเผยปชน.ยอมถอยแก้จริยธรรมชง7แพ็คเกจเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานายสนธิยากล่าวว่าแม้ว่านายพริษวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคประชาชนปชน.จะระบุว่าได้ถอนเรื่องจริยธรรมออกแล้วแต่อยากฝากถึงพรรคประชาชนว่าไม่เฉพาะเรื่องจริยธรรมแต่ขอให้ถอนเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะตนไม่อยากร้องอัยการสูงสุดหรือกกต.เพื่อผ่านเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคตนอยากเห็นพรรคประชาชนมีส.ส.เพราะยังเห็นประโยชน์ในการที่พรรคจะทำงานเป็นฝ่ายค้านแต่วันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพรรคประชาชนกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา74หรือการแก้ไขเรื่องจริยธรรมพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การยุบพรรคได้นายสนธิยากล่าวนายสนธิยากล่าวว่าทั้งนี้ตนจะไม่ร้องหรือยื่นเอาผิดส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่มีการลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะถือว่าเราขอกันกินมากกว่านี้และเมื่อมีการถอยแล้วก็อยากให้ทำงานต่อไปแต่ในส่วนของพรรคประชาชนยังไม่ได้มีการถอนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่ถอนเป็นเพียงบางมาตราเท่านั้นจึงขอวิงวอนไปยังพรรคประชาชนในฐานะที่ตนก็เป็นคนหนึ่งในการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60และสนับสนุนเรื่องจริยธรรมคุณธรรมการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ลงสมัครส.ส.หรือจะเป็นรัฐมนตรีขอให้พรรคถอนยัตติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหรือทั้งหมดออกไปด้วยถ้ายังคงดื้อดึงก็จะพิจารณาเรื่องการยื่นร้องเรียนขณะนี้ถือว่าให้เกียรติในการที่จะถอนเรื่องออกก่อนเพราะพรรคร่วมรัฐบาลถอนแล้วพรรคประชาชนก็ควรถอนนายสนธิยากล่าวนายสนธิยากล่าวต่อว่าตนต้องการเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา225และมาตรา226การมีส.ส.ร.ทำประชามติให้ประชาชนได้ลงมติซึ่งผลออกมาอย่างไรตนจะไม่คัดค้านแม้แต่ประเด็นเดียวแต่วันนี้คุณจะยื่นแก้รายมาตราให้ไม่ต้องทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญนั้นเข้าใจว่าจะกลายเป็นปัญหาของประเทศทำให้เกิดความวุ่นวายและตนถูกละเมิดสิทธิจากการที่ผมเป็นผู้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ2560กกต.มีอำนาจจะขอให้พรรคประชาชนถอนยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยกกต.สามารถออกมาแถลงหรือบอกว่าการกระทำบางอย่างสุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องซึ่งตนก็ไม่อยากจะร้องพรรคประชาชนแล้วอยากให้เขาได้ทำงานแต่ถ้ายังยืนยันเหมือนเดิมและส่งร่างกฎหมายนี้ค้างเอาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรตนก็อาจต้องร้องต่ออัยการสูงสุดให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป